students, welcome to English class. สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นป.4ทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนภาษาอังกฤษ with ครูอ้นค่ะบทเรียนวันนี้นะคะเราก็มาถึงช่วงท้ายของ unit 3นะคะ animals in Australia หรือบทที่3นะคะในเรื่องของสัตว์ที่อยู่ในประเทศออสเตรเลียนั่นเองและท้ายบทของเราในวันนี้นะคะเป็นเรื่องเสียงควบกล้ำซึ่งในทุกๆบทเนี่ยเราก็จะมีเสียงควบกล้ำนะคะเพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้การออกเสียงภาษาอังกฤษด้วยค่ะและในวันนี้นะคะก็เป็นเสียงควบกล้ำคือ PL FL แล้วก็ CL หน้านี้เลยนะคะปกติแล้วเนี่ยคุณครูอ้นจะบอกเสมอนะคะในชั่วโมงวิชาสื่อสารเนาะวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารนะคะว่าอะไรพยัญชนะอะไรก็ตามที่อยู่คู่กับตัว R หรือตัว L ตรงนั้นจะเป็นเสียงควบกล้ำถ้าเป็นตัว R จะเป็นควบกล้ำรอเรือและถ้าเป็นตัว L จะเป็นควบกล้ำลอลิงเรามาดูหน้านี้นะคะตรงนี้เสียงที่ครูอ้นจะมาสอนในวันนี้นะคะก็เป็นเสียง PL FL แล้วก็ CL ค่ะก่อนอื่นคุณครูอ้นจะให้นักเรียนนะคะฟังเสียงจากเจ้าของภาษากันก่อนวิธีการฟังแล้วก็เรียงลำดับคำศัพท์นะคะก็จะเริ่มจากคำที่1คำที่2คำที่3แล้วก็มาช่องถัดมานะคะคำที่1 2 3แล้วก็ CL คำที่1 2และ3ถ้าพร้อมแล้วฟังกันเลยค่ะ Page 22 Read it A Listen Point and Repeat Pull 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 Plate Pull Pull Plane Pull Pull Play Full 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 Flashlight Full Full Flag Full Full Flowers Cool 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 Climb Cool Cool Cloudy Cool Cool Clock ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการฟังเสียงคำศัพท์จากเจ้าของภาษาทีนี้เราลองมาดูทีละเสียงกันนะคะเสียงแรกคือเสียง pro pro นะคะถ้าเราสังเกตจากตรงนี้และเทียบในภาษาไทย pro pro pl p per l ก็คือควบกล้ำลอลิงเพราะฉะนั้นมันจะควบกล้ำพอพานกับลอลิงนะคะไม่ใช่อ่านว่าพลนะคะคำนี้เพลอะเพลอะนะคะถ้าเราออกเสียงเนาะคำแรกนะคะออกเสียงว่า plate plate p l a t e plate แปลว่าจานเห็นไหมคะเราจะไม่อ่านว่า plate plate นะคะเราอ่านเป็นควบกล้ำไปเลย plateต่อมาคำที่สองค่ะ plane 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 แปลว่าเครื่องบินค่ะคำที่สามนะคะ play 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 ถ้าเป็นไปได้คุณครูอ้นอยากให้นักเรียนเขียนคำอ่านของคำศัพท์แต่ละคำนะคะไว้ลงไปในหนังสือได้เลยเขียนไว้ข้างๆได้เลยเช่นคำว่า plate นักเรียนอาจจะเขียนเท่ากับ plate แค่นี้เพราะว่าความหมายก็จะอยู่ในรูปภาพอยู่แล้วนะคะ
ค่ะต่อมาเสียง FL นะคะเสียง FL ออกเสียงฟลฟลนั่นก็คือฟอฟันกับลอลิงนั่นเองเช่นภาพที่1 นะคะออกเสียงว่า flashlight flashlight F L A S H L I G H T flashlight แปลว่าไฟฉายค่ะต่อมานะคะคำที่2 F L A G คำนี้ง่ายมากเลยค่ะคำนี้ออกเสียงว่า flagFlag แปลว่าธงชาติค่ะและคำที่3ของเสียงฟลอฟลอนะคะคือ flowers flowers F L or W E R S flowers แปลว่าดอกไม้ค่ะแต่เอ๊คำว่าดอกไม้ทำไมถึงมีตัว S ล่ะคะนักเรียนจำได้ไหมเอ่ยถ้าใครตอบครูอ้นแสดงว่าจำได้ค่ะเรามี S เนื่องจากว่า flowers ที่อยู่ในรูปภาพเนี่ยมันมีมากกว่า1ดอกนั่นเองค่ะถ้ามันมีแค่ดอกเดียวเราจะไม่เติม S ก็จะออกเสียงว่า flower ธรรมดาแต่ถ้ามีตั้งแต่2ดอกขึ้นไปเราจะเติม S และออกเสียง S ตรงท้ายค่ะและเสียงสุดท้ายของเรานะคะคือเสียง CLC L C K K ตัว L ก็เลอะเลอะเพราะฉะนั้นควบกล้ามเสียงนี้ออกเสียงคลอคลอนะคะคำแรก C L I M B ออกเสียงว่า climb climb แปลว่าปีนค่ะต่อมาคำที่2นะคะ C L O U D Y ออกเสียงว่า cloudy cloudyCloud นะคะ cloud นะคะไม่ใช่ cloudy เนาะ cloudy แปลว่าเมฆมากและคำสุดท้ายนะคะ clock 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 เราอย่าลืมออกเสียงตัวท้ายด้วยนะคะ clock แปลว่านาฬิกาค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราลองมาทบทวนคำศัพท์แล้วก็ให้นักเรียนออกเสียงตามคุณครูอ้นอีกหนึ่งครั้งนะคะคำแรกเสียงแรกนะคะคือ PL คำที่หนึ่ง plate plate คำที่สอง plane plane คำที่สาม play play แปลว่าเล่นค่ะต่อมานะคะเสียงที่2เสียง FL ออกเสียงฟลฟลคำที่1 flashlight flashlight คำที่2 flag flag และคำที่3 flowers flowers ต่อมานะคะเสียง CL ออกเสียงคลคลนะคะคำที่1 crime crimeคำที่สอง cloudy cloudy และคำสุดท้าย clock clock เป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนได้ออกเสียงตามครูอ้นหรือเปล่าจริงๆแล้วคุณครูอ้นอยากให้พวกเราเนี่ยออกเสียงแล้วถ้าเป็นไปได้เลยนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่นักเรียนเนี่ยจะต้องทำเป็นประจำก็คือกลับไปฝึกท่องคำศัพท์ทั้ง9คำนะคะมันจะมีทั้งหมด9คำเนาะวันนี้ถ้านักเรียนสะกดแล้วก็ออกเสียงตามนักเรียนก็จะได้คำศัพท์ไปตั้ง9คำเลยใช่ไหมคะต่อมาช่วง we can do it ตรงนี้นะคะเราจะใช้หนังสือ activity book อีกเช่นเคยนะคะในวันนี้ก็จะเป็น page 20หน้าที่20นั่นเองตรงนี้ง่ายมากเลยล่ะค่ะเหมือนที่เราเคยทำโดยปกติอยู่แล้วเนาะนะคะใน part A บอกว่า listen circle and write ให้นักเรียนฟังวงกลมแล้วก็เขียนคำศัพท์ลงไปค่ะเหมือนที่เราเคยทำนั่นเองเช่นข้อที่1เขามีรูปภาพมาให้เราแล้วใช่ไหมคะนักเรียนก็พอจะทราบอยู่แล้วว่ามันหมายถึงคำศัพท์คำไหน
พราะฉะนั้นนักเรียนสามารถเปิดในหนังสือเมื่อสักครู่ได้เลยแต่ให้นักเรียนฟังคุณครูอ้นก่อนนะคะฟังการออกเสียงแล้วนักเรียนก็วิเคราะห์ว่าเสียงที่คุณครูอ้นออกเนี่ยมันเป็นเสียงควบกล้ำตัวไหนกันแน่เช่นข้อที่1คุณครูอ้นออกเสียงว่า clock clock clerk เพราะฉะนั้นเสียงที่นักเรียนได้ยินเป็นเสียงนี้นักเรียนก็วงกลมไว้ก่อนจากนั้นการเขียนคำศัพท์ตรงเส้นประนักเรียนค่อยมาตามเขียนทีหลังก็ได้นะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาดูข้อที่2กันเลยค่ะข้อที่2 number 2 flashlight flashlight number 3 ข้อที่3 crime crime number 4 ข้อที่4 plane planeNumber 5 ข้อที่5 play play และ number 6 ข้อที่6 flowers flowers ถ้านักเรียนตามไม่ทันนักเรียนสามารถย้อนคลิปได้นะคะจากนั้นให้นักเรียนเนี่ยเขียนคำศัพท์ที่ถูกต้องลงไปตรงเส้นประนะคะที่อยู่ใต้รูปภาพให้ถูกต้องนะคะต่อมาเรามาดูพาร์ท B กันบ้างพาร์ท B ก็เหมือนที่เราเคยทำในยูนิต1และยูนิต2นะคะตรงนี้เป็นการฝึกอ่านประโยคแล้วก็เนื้อเรื่องนะคะให้นักเรียนอ่านและมาวิเคราะห์ในข้อที่1 2 3 4กันว่าแต่ละข้อเนี่ยเขาพูดถูกหรือพูดผิดค่ะนักเรียนสังเกตจากรูปภาพทางซ้ายมือนะคะจะมีเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายเนี่ยนั่งรถเข็นใช่ไหมคะแล้วก็เดินเหมือนอยู่ที่ไหนสักที่ตรงนี้นะคะตรงกรอบทางขวามือที่มีตัวหนังสือนะคะที่มีเนื้อเรื่องสตอรี่อยู่เนี่ยจะเป็นแซนดี้แซนดี้เป็นคนเขียนเรื่องราวที่เขาเนี่ยได้มีประสบการณ์ได้ไปที่ไหนสักที่นะคะให้นักเรียนฟังแล้วก็วิเคราะห์ดูเนาะว่าจะวิเคราะห์และฟังได้ตรงตามที่คุณครูอ้นเนี่ยได้บอกหรือเปล่าก่อนอื่นเรามาดูประโยคนะคะคุณครูอ้นถามว่าในกรอบสี่เหลี่ยมนะคะที่เป็นสตอรี่ตรงนี้เนี่ยมันมีมากมายหลายประโยคนักเรียนตอบคุณครูอ้นได้ไหมคะว่า3บรรทัดตรงนี้มันมีกี่ประโยคใน1ประโยคจะมีสัญลักษณ์นะคะที่ครูอ้นเคยบอกไปเนาะสัญลักษณ์ในภาษาอังกฤษนะคะที่จะมีก็คือจุด full stop หรือ question mark หรือเครื่องหมายอัศเจรีย์นะคะนักเรียนลองสังเกตดูนะเป็นอย่างไรบ้างคะมีทั้งหมดกี่ประโยคเอ่ยก่อนอื่นเราลองมาดูพร้อมครูอ้นได้เลยประโยคแรกนะคะมีเครื่องหมายอัศเจรีย์นะคะนั่นก็คือประโยคนี้จะเป็นประโยคที่1 นะคะต่อมาประโยคที่2คือThe plane trip was fun. สังเกตได้จะมีจุด full stop อยู่นั่นเองค่ะเป็นประโยคที่2ต่อมาประโยคที่3ก็ไม่ยากเลยก็เริ่มบรรทัดนี้และก็มาสิ้นสุดที่จุด full stop อีกเช่นเคยเป็นประโยคที่3ประโยคที่4ก็คือ We went to the park. ซึ่งมันมีจุด full stop อีกเช่นเคยค่ะ I saw flowers. เป็นประโยคที่6ใช่ไหมคะต่อมาประโยคที่7นักเรียนว่ามันสิ้นสุดที่ตรงไหนคะระหว่างคอล่ะกับคำว่า to ประโยคนี้จะสิ้นสุดมาจนถึงคำว่า to นะคะเนื่องจากจุด full stop มาอยู่ตรงนี้เนาะต่อมาประโยคที่8 it was small และประโยคที่9 I forgot my flashlight ไอ้เครื่องหมายลูกน้ำนะคะยังไม่จบประโยคนะคะจะจบประโยคก็ต่อเมื่อลงท้ายด้วยจุด full stop เครื่องหมาย question mark หรือเครื่องหมายอัศเจรีย์นั่นเองอันนี้เป็นประโยคเดียวกันนะคะเห็นไหมคะง่ายมากเลยสำหรับการดูแต่ละประโยคเนาะตรงนี้จะมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8มีทั้งหมด8ประโยคนะคะทีนี้เราลองมา
่านประโยคกันดูเนาะทีละประโยคนะคะประโยคแรก I like Australia I like Australia แปลว่าฉันเนี่ยชอบประเทศออสเตรเลียต่อมาประโยคที่สองนะคะ The plane trip was fun The plane trip was fun ทริปนี้เนี่ยสนุกนะคะเขาก็กล่าวถึงว่าเขาในชอบประเทศออสเตรเลียมากเลยแล้วก็เป็นทริปที่สนุกมากประโยคที่สาม We played games We played gamesพวกเราเล่นเกมกันด้วยนะคะเป็นการเล่นเกมอาจจะบนเครื่องบินหรือเปล่านะคะต่อมา We went to the park We went to the park พวกเราไปสวนสาธารณะ I saw flowers ฉันเห็นดอกไม้เห็นดอกไม้แล้วก็เห็นอะไรต่อคะ I saw a koala too และฉันก็เห็นหมีโคอาลาด้วยเช่นเดียวกัน It was smallหมีโคอาล่าเนี่ยมีลักษณะที่ตัวเล็กนะคะ I forgot my flashlight ฉันเนี่ยลืมไฟฉายไปด้วยลืมไฟฉายของฉัน But Beth had hers แต่ว่าเบธเนี่ยก็ให้ฉันยืม flashlight ด้วยนะคะตรงนี้เป็นบทความของแซนดี้เขียนไว้เนาะทีนี้ให้นักเรียนออกเสียงตามคุณครูอ้นทีละประโยคนะคะพร้อมหรือยังเอ่ยประโยคที่หนึ่ง I like Australia ประโยคที่สอง The plane trip was fun ประโยคที่สาม We played games ประโยคที่สี่ We went to the park ประโยคที่ห้า I saw flowers ประโยคที่หกI saw a koala too. ประโยคที่7 It was small. และประโยคสุดท้ายนะคะ I forgot my flashlight. But Beth had hers. ทีนี้นะคะเราเนี่ยทราบความหมายของบทความแล้วจากนั้นเรามาดูในข้อที่1ถึงข้อที่4นะคะว่าเขาเนี่ยจะกล่าวถึงบทความเนี่ยถูกต้องหรือไม่ถ้ามันถูกต้องให้นักเรียนวงกลม T นะคะที่มาจากคำว่า true ที่แปลว่าถูกหรือใช่นะคะแต่ถ้านักเรียนมองว่าประโยคที่เขากำหนดและบอกเล่าเรื่องมาเนี่ยมันไม่ถูกต้องนักเรียนก็วงกลมตัว F ที่มาจากคำว่า false ที่แปลว่าไม่จริงนะคะพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเรามาดูข้อที่หนึ่งกันเลยค่ะ Number one Sandy played games on the planeเขาบอกว่าแซนดี้เนี่ยเล่นเกมอยู่ตอนอยู่บนเครื่องบินใช่หรือไม่ถ้าใช่นักเรียนก็วงกลมตัว T นะคะถ้าไม่ใช่นักเรียนวงกลมตัว F ได้เลยต่อมาข้อที่2ค่ะ The koala was small ประโยคนี้ก็นักเรียนก็สามารถแปลได้เองเลยนะคะ The koala หมายถึงหมีโคอาล่า was small มันตัวเล็กใช่หรือไม่ True or False ต่อมา number 3ประโยคที่3บอกว่า They went to a museum They went to a museum เขาบอกว่าพวกเขาเนี่ยไป the museum จริงไหม museum คือพิพิธภัณฑ์นะคะจริงๆแล้วเขาไปหรือเปล่าหรือเขาไปที่ไหนนะTrue or false ต่อมา number 4หมายถึงข้อที่4ค่ะ Beth had her flashlight Beth เนี่ยให้หล่อนยืม flashlight หรือว่าไฟฉายด้วยใช่หรือไม่เอาละเราลองมาเฉลยกันดูนะคะว่าสิ่งที่นักเรียนฟังบทความไปแล้วเนี่ยนักเรียนตอบถูกหรือเปล่านะคะในข้อที่1 Sandy played games on the plane. Sandy เล่นเกมบนเครื่องบินใช่หรือไม่ใช่แล้วล่ะค่ะประโยคบนเลยประโยคที่3บอกว่า We play games. เพราะฉะนั้นข้อที่1เราวงกลม true หรือตัว T นั่นเองแสดงว่าถูกต้องนะคะต่อมาข้อที่2 The koala was small.
The koala was small. เขาบอกว่ามีโคอาล่าตัวเล็กเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะเป็น true เนื่องจากว่าเขาเขียนด้านล่าง it was small ซึ่งเขาหมายถึงว่า I saw a koala เขาเจอหมีโคอาล่าแล้วมันก็ตัวเล็กด้วยนะคะต่อมา number 3ข้อที่3 they went to a museumพวกเขาไปมิวเซียมไปพิพิธภัณฑ์ใช่หรือไม่คะจริงๆแล้วเขาไม่ได้ไปมิวเซียม We went to a park เขาไปสวนสาธารณะต่างหากค่ะเพราะฉะนั้นข้อที่3เราต้องวงกลมตัว F นั่นเองหรือมาจากคำว่า false ที่แปลว่าไม่ใช่นะคะต่อมาข้อที่4 Beth had her flashlightเบธเนี่ยให้แฟลชไลท์ยืมใช่หรือไม่เรามาดูประโยคสุดท้าย I forgot my flashlight Sandy เนี่ยลืมแฟลชไลท์ของตัวเอง but Beth had hers แต่ว่าเบธเนี่ยก็ให้หล่อนยืมแฟลชไลท์เพราะฉะนั้นข้อที่4เราต้องวงตัว T ค่ะนั่นหมายความว่าบทความนี้เนี่ยบอกได้อย่างถูกต้องเป็นอย่างไรบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าเราลองฝึกอ่านฝึกดูประโยคไปเรื่อยๆนักเรียนสังเกตจับใจความจากคำศัพท์บางคำนักเรียนก็จะอ่านได้แน่นอนค่ะและในวันนี้นะคะคุณครูอ้นก็ฝากในเรื่องเสียงควบกล้ำทั้ง3เสียงไว้ด้วยนะคะและอย่าลืมทำการบ้านส่งครูอ้นนะคะไว้เจอกันใหม่ชั่วโมงหน้าสวัสดีค่ะ